นงเวฟค่ะไม่ผิดกฎหมายเรื่องคบชู้นะคะสารภาพเองจากปากว่าไม่เคยจดทะเบียนสมรสกันจริงๆหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นแค่คอนเทนต์เฉยๆค่ะแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้หลายๆคนก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามันเหมือนมีประเด็นขึ้นมาต่อเนื่องเลยค่ะหลังจากที่พี่พรสาวใหญ่วัย59ปีนะคะมีการไปออกรายการโหนกระแสบอกว่าอดีตคนรักเก่าเนี่ยอายุห่างกันถึง40ปีเนี่ยโกงค่าตัวในการรีวิวสินค้าจากค่าจ้างจริงๆเนี่ยมัน 200,000 บาทแต่ว่าน้องเวฟบอกว่าค่าจ้างมันแค่ 50,000 นะแล้วพี่พรเอาไปแค่ 40,000 พอตัวเองขอเก็บไว้ 10,000 สุดท้ายมันโป๊ะแตกค่ะพร้อมกันนี้นะคะพี่พรก็เลยเล่าเรื่องราวอดีตที่รักมันเคยหอมหวานค่ะบอกว่าเนี่ยได้มีการใช้ชีวิตฉันสามีภรรยากันมา2ปีละไปจดทะเบียนสมรสกันทำคอนเทนต์จนเป็นที่รู้จักเวลาเจอเรื่องแย่ๆเนี่ยเวฟเองนี่แหละจะเป็นคอยแบบคนเป็นคนคอยให้กำลังใจตลอดนะคะจนเขามาเปลี่ยนไปในช่วงหลังๆคือมีผู้หญิงคนใหม่เป็นสาวใหญ่เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเป็นคนไทยที่อยู่ในฟินแลนด์คือเขาเนี่ยมาติดตามน้องเวฟผู้หญิงคนนี้มาติดตามน้องเวฟเหมือนเป็นแฟนคลับอะไรแบบนี้แต่ว่าหลังๆเขาจะมีการไลฟ์สดคุยกันดื่มๆคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าพี่พรเขาก็ตะขิดตะขวงใจนะคะทีนี้ทนายแก้วก็เลยถามกลางรายการค่ะบอกว่าแล้วไอ้ที่มีคนใหม่เนี่ยคือมีในระหว่างที่มีทะเบียนสมรสกับพี่พรไหมเวฟตอบเลยค่ะบอกว่าไม่เคยจดทะเบียนสมรสกันไอ้เพราะที่เคยโพสต์รูปที่หลายๆคนเห็นนะครับมันเป็นแค่คอนเทนต์เพื่อโปรโมทเว็บพนันเท่านั้นซึ่งเวฟเองเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วในครั้งนั้นแล้วก็ค่อยมาเลิกกับพี่พรเป็นอันเฉลยว่าทั้งคู่เนี่ยไม่เคยจดทะเบียนสมรสกันจริงๆดังนั้นเวฟจะมีใครใหม่จึงไม่ผิดกฎหมายเรื่องการคบชู้นะคะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นใหม่ๆที่หลายๆคนเพิ่งรู้นะคะซึ่งพี่พรเนี่ยก็ยอมรับว่าหลายเรื่องมันเป็นแค่คอนเทนต์เฉยๆแต่ความรักเนี่ยยืนยันว่าความรักมันคือเรื่องจริงนะคะคือรักกันเนี่ยรักกันจริงๆแต่พอมาถึงตรงนี้เมื่อเขาบอกว่าตัดสวัสดิ์ขาดรักจากเราแล้วเราก็ไม่อยากได้เขากลับคืนมาแล้วเหมือนกันถือว่าจบจากการเท่านี้แต่ถ้าต่อไปจะทักมาหรือโทรมาขอเงินอีกก็ช่วยให้เมียใหม่ของเขาทักมาขอด้วยพี่พรถึงจะยอมโอนให้นั่นเองค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ